Welcome to the All Thailand Golf Tour Podcast. Inside Golf, in focus. In association with Sing Corporation. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ All Thailand Golf Tour Podcast ครับและนี่คือ In Focus นะครับ In Focus ในสัปดาห์นี้หรือว่าใน EP นี้ดีกว่าเราอยู่กับแขกอีกหนึ่งคนนะครับเป็นนักกอล์ฟอาชีพหญิงของไทยนี่แหละครับที่ไปประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงโดยเฉพาะยิ่งในญี่ปุ่นกับการแข่งขัน Japan LPGA นะครับแต่ว่ามันเรื่องราวที่จะคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่นักกอล์ฟคนหนึ่งกำลังจะขยายเส้นทางของตัวเองนอกจากกลายเป็นนักกอล์ฟอาชีพผันตัวมาเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาท่านอื่นซึ่งมันอาจจะเป็นการจุดประกายให้กับนักกอล์ฟคนอื่นๆที่ต้องการหาอาชีพนอกเหนือจากการเป็นผู้เล่นในทัวร์เท่านั้นนะครับก็เราจะพูดคุยกับแขกท่านนี้นั่นก็คือโปรวิ่งพรณีชุติชัยโปรวิ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีไหมครับสบายดีค่ะสบายดีมาก ที่ผมบอกเมื่อกี้ถูกไหมโปรวิ่งกำลังจะหรือว่าจริงๆคือเป็นไปแล้วด้วยก็คือเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นโค้ชด้วยในเวลาเดียวกันจริงๆก็เริ่มทำมาแล้วค่ะได้สักประมาณปี2ปีประมาณนี้ได้ละค่ะโอเคงั้นเราเริ่มก่อนเริ่มจากการที่เป็นนักกอล์ฟก่อนจริงๆแล้วเนี่ยวิ่งเทิร์นโปรตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับวิ่งเทิร์นโปรพฤศจิกาปี2005ค่ะโอ้ก็อายุ20ก็พอสมควรแล้วนะค่ะก็คือเป็นโปรมา15ปีแล้วก็เล่นกอล์ฟมาประมาณ24-25ปีค่ะครับทีนี้เนี่ยเป็นโปรแล้วเนี่ยจุดสูงสุดถ้าผมจำไม่ผิดก็คือวิ่งไปชนะที่ญี่ปุ่นถูกไหมครับค่ะอือหือแล้วก็ตัววิ่งเองก็เคยไปแข่งขันในรายการพิเศษของ LPGA Tour ด้วยใช่ค่ะอ่าฮะโอเคก็ประสบการณ์เอาประสบการณ์ก่อนเราย้อนอดีตก่อนนะประสบการณ์ในการเล่นหลักๆของวิ่งน่าจะเป็นการเล่นในญี่ปุ่นทีนี้เนี่ยมันได้เรียนรู้อะไรจากการเป็นเพลเยอร์ใน Japan LPGA บ้างครับได้เรียนรู้เยอะเลยค่ะพี่หนึ่งก็คือมันทำอย่างหนึ่งเลยที่คือเราเรียนรู้ชีวิตในการอยู่ในทัวร์คือเราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้อือหือก็คือต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีวินัยกับตัวเองใช่แล้วเราเหมือนแบบด้วยความที่ญี่ปุ่นมันเป็นประเทศที่เขาก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษก็พูดกันไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเลยเหมือนแบบเวลาเราไปไหนหรืออะไรยังไงคือเราต้องพึ่งตัวเองเป็นส่วนใหญ่แสดงก็เลยเหมือนได้เรียนรู้การที่จะแบบว่าทำอะไรด้วยตัวเองจริงๆครับถ้าถามวิ่งนะวิ่งโตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ได้ก็คือที่ญี่ปุ่นคือก่อนหน้านั้นอะเราก็ใช้ชีวิตเหมือนนักกอล์ฟเยาวชนหรือว่าเป็นโปรมือใหม่ปกติที่อยู่ในเมืองไทยคือเวลาไปแข่งในเอเชียหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะไปกันเป็นกลุ่มก็จะมีโรงแรมก็จะเป็น official hotel จะมีแบบรถเขาก็จะมีชัตเตอร์บัสให้จากโรงแรมไปสนามกอล์ฟอะไรเงี้ยค่ะครับแต่พอเราไปอยู่ญี่ปุ่นน่ะมันกลายเป็นว่าเราต้องดูแลตัวเองทุกอย่างตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินจากเมืองไทยไปตั้งใช่แล้วก็สมัครแล้วก็จองโรงแรมเองจองรถเองต้องเช่ารถขับเองค่ะแล้วก็ต้องคือต้องวางแผนทุกอย่างว่าจากเมืองนี้ไปเมืองหน้าเนี่ยคือเช่ารถแล้วขับไปง่ายกว่าหรือว่าบินไปง่ายกว่าหรือชิมคันเซ็นง่ายกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือไปเรียนดูที่นู่นหมดเลยอือหือค่ะเคยที่จองแล้วผิดพลาดไหมครับเคยแบบจองปรากฏว่าผิดวันอย่างเงี้ยผิดเดือนแสดงว่าเราไม่รู้เรื่องอ่าฮะค่ะค่ะแล้วก็วันที่ถูกแต่ผิดเดือนก็ต้องแก้ปัญหากันไปก็แก้กันไปแก้กันหน้างานไปคือถามว่าเรื่องก็เรื่องสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงอะเกิดขึ้นบ่อยมากจนมันกลายเป็นว่าเราสามารถรับมือกับอะไรที่เราไม่พร้อมอะได้ดี
มันกลายเป็นเรื่องสนุกไปเลยตอนแรกคือตอนแรกเหมือนเราไม่ชินนะพอหลังๆมาเราเริ่มรู้สึกว่ามันสนุกอือฮึเหมือนแบบอ้าวอีกแล้วต้องย้ายโรงแรมอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วพอมาแข่งถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยทำไมถึงเริ่มคิดจะไปทำหน้าที่อื่นนอกจากการเป็นทัวร์เพลเยอร์เอาจริงๆมันเริ่มมาจากว่าเราเห็นตัวเองก่อนว่าตอนที่เราไปอ่ะคือมันมีแค่เราแล้วเราต้องดูแลตัวเองแล้วเรารู้ว่าจากการที่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะเริ่มจากศูนย์อ่ะเหนื่อยว่ะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดได้ว่าถ้าเกิดในเมื่อเรารู้เยอะขนาดเนี้ยว่าการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นอ่ะเราต้องใช้ชีวิตยังไงเราทำไมไม่เอาความรู้เราไปบอกคนอื่นมันเริ่มมาจากอย่างนั้นคือจริงๆแล้วอ่ะวิ่งไม่ได้คิดว่ามันจะเอามาเป็นอาชีพได้นะตอนแรกก็แค่คิดว่าถ้ามันมีน้องๆที่อยากไปญี่ปุ่นอ่ะให้มาถามมาปรึกษาเดี๋ยวเราจะบอกเพราะว่าเราค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเรารู้เยอะเรารู้ว่าจากเมืองนี้ไปเมืองนี้เดินทางอะไรยังไงอันไหนง่ายกว่ากันอันไหนเซฟกว่ากันอะไรเงี้ยคือเรารู้หมดก็เลยรับประจวบเหมาะกับการที่เมื่อ2ปีที่แล้วคือน้องนุกอะค่ะบุตรสบากรสุขพันธ์ก็ไปเล่นที่ญี่ปุ่นด้วยก็เลยกลายเป็นว่าด้วยความที่บ้านเราสองบ้านสนิทกันก็เลยกลายเป็นว่าวิ่งอะก็เลยดูแลนุกไปในตัวในฐานะเหมือนเป็นพี่สาวอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเชียงรายเหมือนกันเราซ้อมด้วยกันเราโตมาในการเงี้ยค่ะ uh-huh. ก็เลยคืออยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงก็คือ uh-huh. เหมือนเราก็สอนน้องตั้งแต่แรกเลยว่าไปถึงอย่างแรกคือต้องทำอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบมาเป็นติ้งเป็นไอเดียว่าเออแล้วทำไมเราไม่ทำสมมติว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่แข็งแล้วเนี่ย uh-huh. ว่าทำไมเราไม่ทำให้มันเป็นอาชีพ uh-huh. มันก็เหมือนจริงๆมันก็เหมือนแบบทำทัวร์เหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะก็มีหน้าที่เราหลักๆก็คือเหมือนซัพพอร์ตนักกีฬาก็จองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินวางแผนให้เขาเดินทางสะดวกคือหน้าที่เขาก็คือแค่ตีกอล์ฟอย่างเดียวเขาก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องพวกนี้มันก็จะได้ช่วยเขาซัพพอร์ตเขาด้วยอะไรเงี้ยพอเปลี่ยนบทบาทไปแล้วเนี่ยกับบทบาทเดิมที่ตัวเองจริงๆก็ยังคงแข่งขันอยู่ด้วยหรือเปล่าคือตอนช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวิ่งก็ยังแข่งอยู่ด้วยแล้วก็ดูแลน้องไปด้วยแล้วบริหารจัดการยังไงครับก็คือยังไงเราก็ต้องจองทุกอย่างให้ตัวเองอยู่แล้วไงค่ะเราก็แค่ทำทุกอย่างคูณ2เข้าไปก็คือเลยก็ไม่ได้ยากอะไรอะค่ะแสดงว่าก็ไปแข่งขันรายการเดียวกันใช่ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นก็ไม่ลำบากจาก1 คนก็กลายไปแค่2คนเท่านั้นเองใช่ค่ะแต่ว่ามันจะมีบางกรณีอย่างเช่นว่าอย่างบางทีมันจะมีแมตช์ที่มันเป็นเหมือนมันเดย์คอลิฟายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันจะแยกสนามกันบางทีวิ่งต้องไปเล่นอีกสนามแต่น้องต้องไปเล่นอีกสนามอะไรเงี้ยครับทีนี้วิ่งก็จะมีเพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นเราก็คือเราดูแลตัวเองได้เราก็ต้องไปของเราคนเดียวส่วนเพื่อนที่เป็นคนที่คอยแบบเราให้ทำนู่นทำนี่ให้เราอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเขาว่าให้ไปกับน้องให้ไปดูแลน้องค่ะก็จะแยกกันอย่างนั้นอือฮึก็ใช้วิธีการบริหารจัดการโดยฝากคนอื่นกับคอนเนคชั่นที่เรามีใช่ค่ะแต่แสดงว่าในญี่ปุ่นนี่คือเป็นเจ้าแม่ปึ๊กพอสมควร ไม่ถึงขนาดเป็นเจ้าแม่แค่แบบมันอยู่มานานอันที่หนึ่งมันก็เลยแบบก็พอจะมีเพื่อนมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะอือเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยประสบการณ์เรื่องของการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกการสมัครการเดินทางการจองโรงแรมหาที่พักที่กินไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะเพราะจริงๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็เคยคุยกับหลายคนรวมถึงพี่หมายด้วยเขาบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปนอนออฟฟิเชียลโฮเทลก็ต้องหาโรงแรมนอนกันเองเพื่อประหยัดเงินของผู้หญิงเป็นอย่างนั้นไหมครับของผู้หญิงออฟฟิเชียลโฮเทลเลยไม่มีเลยค่ะก็คือต้องหาเองอย่างเดียวอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถว่าจองได้จองไม่ได้ที่ไหนน่าอยู่และที่ไหนสะดวกใช่ค่ะคือประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างโรงแรมพี่หนึ่งเราต้องจองล่วงหน้า6เดือนเราถึงจะได้โรงแรมที่เราอยากได้โอ้โห
็คือพอทุกประมาณธันวาของทุกปีค่ะเขาจะประกาศไอ้สเกดูลของปีถัดไปครับตอนนั้นพอเขาประกาศปุ๊บหน้าที่เราคือมาไล่ดูเลยว่าไอ้ประมาณ6เดือนแรกเนี่ย6เดือนแรกทัวร์นาเมนต์มีอะไรบ้างแล้วก็จองไล่จองโรงแรม6เดือนแล้วหลังจากนั้นค่อยๆทยอยจองจนถึงทัวร์นาเมนต์สุดท้ายครับมันค่ะมันก็คือต้องรีบไม่งั้นเราก็จะได้โรงแรมที่มันแบบไกลอาจจะต้องขับรถเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะแทนที่จะได้ใกล้ๆจะได้ตื่นสายหน่อยอะไรเงี้ยหรือแบบบางทีอ่ะใกล้สนามก็จริงแต่กับไม่มีที่ไม่มีข้าวกินไม่มีที่กินอะไรเงี้ยก็จะลำบากอีกอะไรเงี้ยค่ะอือหือโอ้นี่อันนี้ต้องประสบการณ์ล้วนๆล้วนๆค่ะเจ็บมาเยอะแล้วตัวเองพูดภาษาญี่ปุ่นหรืออ่านภาษาญี่ปุ่นได้ไหมครับวิ่งจะอ่านคำง่ายๆได้บ้างค่ะ uh-huh. ส่วนพูดเนี่ยเราฟังเขาอะจะไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดนะคะแต่เหมือนแบบเราจะรู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไร uh-huh. แล้วก็เวลาตอบโต้เขาอะเราก็จะตอบโต้เป็นแบบเป็นเหมือนเป็นคำๆอะค่ะเหมือนจะเป็นภาษาเด็กอะเข้าใจค่ะส่วนมันก็จะได้ที่วิ่งจะได้ก็คือจะเป็นเรื่องที่แบบว่ามันจำเป็นอย่างเช่นเรื่องโรงแรมเรื่องถามทางเวลาขับรถเนี่ยถามทางเรื่องขึ้นรถไฟเรื่องอาหารการกินอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่มันเป็นทางการอย่างแบบสัมภาษณ์ออกทีวีหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องใช้ล่ามโอเคครับอันนั้นเข้าใจทีนี้เนี่ยในเมื่อตอนนี้ก็คือดูแลนุกเป็นหลักค่ะในอนาคตวิ่งวางแผนตัวเองไว้ยังไงครับเกิดมีน้องๆคนอื่นเกิดไปควอลิฟายได้เลยอยากให้พี่วิ่งมาดูเพิ่มอีกจะมาทำหน้าที่นี้เต็มตัวไหมจะหยุดแข่งหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับถึงวันนึงก็คงต้องหยุดแข่งนะค่ะเพราะว่ามันก็ตามอายุเราก็วิ่งก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่าก๊อฟพอมันถึงจุดนึงอะขึ้นลูกใหม่เขาก็มาเราก็ถึงเวลาเราก็ต้องหยุดแต่ถามว่าเรายังเอนจอยกับการเดินทางอยู่ไหมคือวิ่งยังเอนจอยอยู่คือมันก็ยังรู้สึกว่าตัวเองก็ยังอยากอยู่ตรงเนี้ยอะไรเงี้ยเพราะงั้นอ่ะไอสิ่งที่วิ่งกำลังทำอยู่เนี้ยวิ่งรู้สึกว่าอย่างน้อยก็คือเราไม่ได้ลงไปแข่งแต่เราก็ยังได้อยู่ในที่ที่เราชอบเราก็ยังได้อยู่ในสนามเราก็ยังได้ดูน้องแข่งอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังเป็นชีวิตแบบเดิมแต่อาจจะแค่เปลี่ยนบทบาทนิดหน่อยก็ได้เริ่มคุยกับมีพ่อแม่ผู้ปกครองบ้างที่เขามาถามว่าไปญี่ปุ่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเริ่มมีมาถามค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีคนจะให้แบบให้ทำให้ดูแลอย่างเงี้ยหลังจากนี้ก็ขอดูก่อนว่ามีจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงจะได้เดี๋ยวยิ่งก็คงจะวางแผนจัดการอีกทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่ายังมีโอกาสรับเพิ่มได้ค่ะแล้วก็ยังคง enjoy กับกอล์ฟแต่ว่าอาจจะเป็นในอีกแง่มุมอื่นค่ะทีนี้เนี่ยเรื่องการเป็นผู้จัดการเนี่ยอันเนี้ยได้เห็นได้ฟังชัดเจนละในส่วนของเรื่องการเป็นโค้ชเหมือนกับว่านุกก็จะพูดเหมือนกับว่าเรื่องของเกมก็ช่วยดูให้ด้วยค่ะตอนนี้เป็นโค้ชให้เฉพาะนุกคนเดียวหรือมีคนอื่นอีกด้วยครับตอนนี้ที่ดูก็มีนุกค่ะ mm-hmm. อย่างที่วิ่งดูให้นุกเนี่ยมันเป็นเพราะว่าวิ่งรู้จักวงของนุกคือวิ่งไม่เข้าไปก้าวไก่เรื่องสวิงน้องนะเพราะว่าน้องเองก็เรียนอยู่กับโปคิมนะคะครับค่ะเพราะงั้นหน้าที่ของวิ่งก็คืออย่างถ้าช่วงเนี้ยน้องทำดีลอะไรก็จะไปถามน้องว่าตอนเนี้ยโปให้ทำดีลอะไร mm-hmm. แล้วเราก็จะหน้าที่เราก็จะดูแค่ว่าน้องทำตามดีลหรือเปล่าอือฮึค่ะถ้าสมมติว่ามันมีอะไรที่มันแบบหลุดนอกเหนือไปจากสิ่งที่โปบอกเนี่ยเราก็จะบอกน้องแล้วว่าอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะหลุดไปแล้วนะให้กลับมาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะทำหน้าที่ประมาณนั้นเหมือนจะทำหน้าที่แบบประคับประคองอ่ะตบให้เขารู้เข้าทางมากกว่าแต่ไม่เข้าไปยุ่งกับวงเพราะว่าเรารู้ว่าการเปลี่ยนอะไรสักอย่างในวงกอล์ฟอ่ะมันยากแล้วมันไม่สามารถทำในทัวร์นาเมนต์ได้อะค่ะเราก็หน้าที่เราก็จะมีแค่นั้นเหมือนแบบทำให้น้องสามารถเล่นในแมตช์นั้นได้ครับแต่ในส่วนเรื่องของการวางแผนการเล่นประสบการณ์ที่เคยเล่นในสนามพวกนี้เนี่ยอันนี้เอามาถ่ายทอดได้ด้วยใช่ไหมครับ
ได้ค่ะได้โดยปกติอ่ะมันก็จะแข่งกันสนามเดิมๆอะค่ะโดยส่วนมากก็คือแมตช์นี้ก็จะเล่นอยู่สนามนี้เมืองนี้เพราะงั้นเราเล่นหลายรอบแล้วเราก็จะรู้ว่ามันเหมือนอุปสรรคของหลุมเนี้ยมันคืออะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกน้องได้ว่าครับวิธีเล่นอะควรจะวางแผนแบบไหนก็คือด้วยความที่วิ่งกับคุกคีกับน้องตั้งแต่เด็กคือเราจะรู้ช็อตน้องเราจะรู้ว่าเกมการเล่นของน้องเป็นยังไงควรจะวางแผนเล่นกับสนามนี้หรือหลุมแบบนี้ยังไงเนี่ยค่ะก็จะช่วยน้องค่ะก็ช่วยน้องให้เห็นวิชั่นในการเล่นหรือว่าสร้างภาพในการเล่นง่ายขึ้นค่ะอือหือทีนี้เนี่ยผมเพิ่งเห็นบทบาทใหม่เพราะว่าอยู่ดีๆก็หยิบบิ๊บมาสวมเป็นแคดดี้ด้วยใช่อันนี้คือเฉพาะเป็นเฉพาะกิจหรือว่ายังไงครับก็ถ้าถามตอนที่เป็นเนี่ยก็คืออันนั้นค่อนข้างจะเฉพาะกิจแต่ถามว่าทำไมถึงยอมที่จะไปแบกถุงทั้งที่มันหนักก็คือว่าอยากรู้ฟีลลิ่งของการเป็นแคดดี้ค่ะว่าเพราะว่าเราเป็นเพลเยอร์มาตลอดเราไม่รู้ว่าในขณะที่เพลเยอร์กำลังเล่นเนี่ยคนเป็นแคดดี้คิดยังไงเพราะว่ายิ่งเชื่ออย่างหนึ่งว่าการที่เราจะทำให้คนคนหนึ่งดีได้อะเราต้องรู้สิ่งแวดล้อมทั้งหมดรอบๆตัวเขาอ่ะเพื่อส่งเสริมให้เขาแบบดีขึ้นก็เลยแบบยอมไปเป็นแคดดี้ดูว่าแบบในระหว่างที่เราเป็นแคดดี้อ่ะเราดูสิว่าน้องอ่ะเล่นยังไงวิธีการคิดวิธีการคุยตอบโต้กับแคดดี้หรือการเลือกเหล็กเลือกช็อตอะไรเงี้ยเป็นยังไงเงี้ยค่ะซึ่งถือว่าคุ้มค่ามันเป็น4วันที่แบบว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะมากบางทีมุมมองของเพลเยอร์กับมุมมองแคดดี้คนละมุมมองนะคะบางทีวิ่งก็เพิ่งได้รู้ว่าอ๋อการเป็นแคดดี้คือณโมเมนต์นั้นเขาคิดแบบนี้ว่ะก็ดีก็ได้ถือว่าเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมของตัวเองแล้วก็รู้ในอีกแง่มุมนึงว่าควรจะต้องคุยอะไรยังไงกับนักกอล์ฟใช่ค่ะค่ะเป็นไปได้ไหมเกิดมุกติดใจไปกลับไปเล่นเจแปน LPGA แล้ววิ่งไม่ได้แข่งแมตช์นั้นแล้วจะมาถือถุงให้กับนุกเนี่ยครับมีความเป็นไปได้ค่ะแต่ขออย่างนึงว่าขอลดลาบของที่ญี่ปุ่นแบกไม่ไหวจริงๆค่ะที่หนึ่งมันเข่ามากอ่าฮะอ่าฮะค่ะก็เข้าใจครับอันนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ไปฟิตร่างกายในส่วนของนักกอล์ฟเนี่ยมันมีคนอื่นไหมที่คิดจะทำคล้ายๆกับที่วิ่งทำอยู่ตอนนี้เอาประสบการณ์ตัวเองแล้วค่อยๆเหมือนกับอาจจะแข่งขันแล้วไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับสมัยที่ยังรุ่งเริ่มมองหาออปชันอื่นๆให้กับตัวเองมันมีอย่างนี้บ้างไหมครับในรุ่นวิ่งเนี่ยเท่าที่รู้มาตอนนี้ยังไม่มีนะคะอืมเพราะว่าความโชคดีของวิ่งก็คือว่าวิ่งมีโอกาสได้ดูแลตัวเองอือหือค่ะวิ่งก็เลยเหมือนได้รู้ว่าควรจะต้องจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างยังไงแต่ในขณะที่อย่างวิ่งยกตัวอย่างนักกอล์ฟผู้ชายที่มีต้นสังกัดหรือมีผู้จัดการดูแลเนี่ยครับเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้ามาทำลงมาทำตรงนี้เพราะว่าหน้าที่เขาก็คือตีอย่างเดียวอ่าฮะอ่าฮะค่ะค่ะถามว่าทำไมเขาถึงไม่มาทำเหมือนที่วิ่งทำก็คิดว่าเขาคงไม่ได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงค่ะอืมผมถามเพิ่มตอนนี้วิ่งเนี่ยดูก็คือดูนุกเป็นหลักละอาจจะพร้อมดูสำหรับนักกอล์ฟหญิงคนอื่นเพิ่มแต่ถ้าเกิดมีผู้ชายเกิดไปแล้วเขาอยากจะขอความช่วยเหลือให้ดูแลพวกเขาเอาเฉพาะแค่เรื่องของการแนะนำโรงแรมการเดินทางเครื่องบินรถไฟเลยประมาณนี้อย่างเงี้ยมันยังเป็นไปได้ไหมได้ค่ะอันนั้นได้อยู่แล้วยิ่งผู้ชายยิ่งง่ายเลยค่ะเพราะว่าผู้ชายอ่ะไม่จำเป็นต้องมีลาบมันเป็นกฎของทางทัวร์เขาอะทางทัวร์ผู้ชายอ่ะไม่มีล่ามก็ได้แต่กฎของทัวร์ผู้หญิงคือต้องมีล่ามมันก็เลยจะค่อนข้างที่จะลำบากตรงนั้นนิดนึงก็คือถ้าสมมติใครจะไปวิ่งต้องหาล่ามใ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยแค่จะให้จองแรมจองตั๋วเครื่องบินจองรถจองอะไรอันนั้นก็คือได้อยู่แล้วมันทำออนไลน์ได้อะค่ะอ่าฮะอ่าฮะโอเคก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเปิดกว้างช่วยเหลือโปรไทยได้ไม่จำเป็นแค่ต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นค่ะได้ค่ะอ่าฮะทีนี้นี่ถามในพอพูดถึงเรื่องของล่ามกับทัวร์หญิงก็ได้ยินมาว่าทัวร์ผู้หญิงที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้รับความนิยมมากกว่าผู้ชายเยอะเลย1แมตช์แข่งขันมากกว่า2รางวัลสปอนเซอร์ถ้ามาถึงก็จะต้องมาผู้หญิงก่อนแล้วค่อยไปผู้ชายแล้วก็ได้ยินมาอีกว่าผู้ชมผู้หญิงเยอะมากๆ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะมันเป็นทำไมอ่ะก็จริงๆผู้ชายก็มีซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกก็มีนะก็มีค่ะแต่ว่าด้วยความเป็นความเป็นคนญี่ปุ่นนะคะที่หนึ่งมันจะมีอย่างนี้ว่าเขาจะมีความนิยมถ้าสมมติว่าถ้ามีลูกชายกีฬาของเด็กผู้ชายเลยคือเบสบอลกับซูโม่มันจะเป็นแบบนั้นนะมันเป็นความนิยมของเขาแล้วมันเป็นความเชื่อของเขาแบบนั้นครับส่วนถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นกอล์ฟอ๋อโอเคค่ะใช่เขาคือเขาเชื่อกันมาแบบนั้นเหมือนเป็นความเชื่อและความนิยมของเขาว่าโอเคกอล์ฟผู้หญิงโตมาถ้าอยากเล่นกีฬาก็ต้องเล่นกอล์ฟเล่นกอล์ฟใช่ค่ะมันก็จะคล้ายๆกับบ้านเราที่พรเป็นเด็กผู้ชายก็เตะบอลอะไรนะคะต่อยมวยจะคล้ายๆกันของเขาก็จะเป็นเบสบอลกับซูโม่อือหือค่ะถ้าผู้หญิงปุ๊บก็จะเป็นกอล์ฟเลยอือแล้วคนดูแมตช์นึงนี่สักกี่คนนะครับเป็นหมื่นไหมเป็นหมื่นค่ะวันหนึ่งน่าจะมีประมาณ 5,000 ได้โอ้โหก็เยอะนะครับค่ะก็ถ้าอย่างวันละ 5,000 ปกติมันแข่ง3วันก็ 15,000 ค่ะก็มีอยู่อือหือแล้วเสียงตอบรับกับการที่มีโปรไทยไปเล่นเนี่ยทางญี่ปุ่นเขามีฟีดแบ็กกันยังไงบ้างครับเขาไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าอะไรดีคะเขาจริงๆเขาไม่ได้สนใจโปรไทยเท่าไหร่หรือว่าคนไทยอะไรเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เขามีกฎประมาณว่าเขาค่อนข้างจะกันต่างชาตินิดนึงก็จริงๆเขาต้องการจะกันเกาหลีอะค่ะก็เลยเหมือนจะมีกฎอะไรที่มันสำหรับคนต่างชาติที่มันจะค่อนข้างจุกจิกขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะรัดกุมขึ้นที่จะเข้าไปเล่นอะไรค่ะเข้าใจเพราะว่าค่ะเพราะว่าเงินมันเยอะแล้วเกาหลีก็แห่กันไปเล่นเยอะนะคะก็ไปเล่นส่งผลกับสปอนเซอร์ก็ไปเล่นเต็มทัวร์เขาเลยมันถามว่าเต็มทัวร์ไหมมันไม่ได้เต็มทัวร์ขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามันเหมือนคนอย่างเกาหลีอะที่เขาพร้อมออกนอกประเทศอะแปลว่าเขาต้องเป็นพวกตัวท็อปที่อยู่หัวแล้วก็ถึงจะออกไปเล่นต่างประเทศอะค่ะตรงนั้นเนี่ยพวกนี้เวลาที่ออกไปเล่นต่างประเทศแล้วอะเวลาอย่างทัวร์นาเมนต์เนี่ยพวกนี้ก็จะไปกองอยู่ข้างบนเลยก็คืออย่างท็อป10เนี่ยก็มีเกาหลีไปแล้วแบบ8คนอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจครับซึ่งด้วยความเป็นชาตินิยมของญี่ปุ่นนะคะทางสปอนเซอร์เขาก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ที่แบบเหมือนแบบเขาก็อยากให้คนของเขาชนะอะไรเงี้ยค่ะมันถ้าถามจริงมันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเหมือนกันเมืองนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะมีกฎกากมีกฎนู่นกฎนี่ขึ้นมาทำให้ต่างชาติแล้วเข้าไปเล่นลำบากขึ้นค่ะอันนี้ก็ไม่แปลกเนอะเพราะเหมือน LPGA ทัวร์ก็พยายามกีดกันต่างชาติเพราะว่าเกาหลีก็เต็มทัวร์เหมือนกันแล้วคนอเมริกันที่เคยชนะอยู่ในทัวร์ก็หายไปเยอะพอสมควรทีนี้ถามนอกเหนือจากเรื่องของงานที่วิ่งทำเนี่ยในฐานะที่วิ่งคลุกคลีอยู่กับ Japan LPGA มานานนะครับจากการที่กลับมาเล่นเมืองไทยดูน้องๆรุ่นใหม่ๆเมืองไทยแล้วเนี่ยศักยภาพของเราที่อยากจะไปเล่น Japan LPGA เนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับเป็นไปได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าคิดง่ายๆว่าวิ่งไปได้แต่ว่าน้องต้องไปได้เพราะว่าวิ่งไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีช็อตอะไรที่มันเหนือกว่าคนอื่น
เราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนไม่ได้ไดไกลขนาดนั้นคือเราก็ไดแบบระยะปกติ2-3-4แต่เราอยู่ได้แต่ตรงอ่ะคือเอาจริงๆยิ่งมีความเชื่ออย่างนึงว่าคนที่ไดไม่ตรงอ่ะพอไปอยู่ที่นู่นอ่ะยังไงก็ไดตรงพอมันแคบใช่ไหมทุกอย่างมันใช่ทุกอย่างมันจะบีบให้เราต้องไดตรงถามว่าทำไมคนไทยทุกคนมีความเชื่อว่าคนญี่ปุ่นตีตรงเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะตีแหกนะคะเขาแหกไม่ได้อ่ะทุกคนเลยตีตรงถามว่าตีสั้นใช่สั้นแต่ตรงแล้วก็แม่นแล้วถามว่ามันไม่ใช่ว่าแค่คนสองคนนะคนญี่ปุ่นทุกคนที่เขามาเล่นกอล์ฟแค่ฮอลิเดย์บ้านเราแค่เนี้ยเขาก็ตีตรงกว่าคนไทยถามว่าทำไมเนี่ยเพราะว่าสนามเขาบังคับให้ต้องตีตรงค่ะอืมเข้าใจแหละเหมือนคนที่เล่นหัวหินเล่นภูตาหลวงแล้วต้องชิปเก่งๆใช่เพราะมันต้องใช้ลูกสั้นเยอะค่ะอืมเข้าใจครับค่ะก็ตั้งความหวังหรือว่าเวิร์กเรื่องของเป้าหมายกับนุ๊กไว้ยังไงบ้างใน Japan LPGA ฤดูกาลที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยครับก็ถ้ามีโอกาสต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสได้ไปนะก็ด้วยช็อตของนุกอ่ะนุกสามารถชนะตัวใหญ่ได้อือหือได้เลยค่ะเพราะว่านุกเป็นคนตีไกลแล้วคือตอนเนี้ยเราก็ช่วยกันปรับจนแบบไกลแล้วก็ตรงด้วยอือหืออือหือค่ะส่วนลูกพวกลูกขึ้นจีนลูกสั้นลูกพัดของน้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหากับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะเพราะงั้นห่วงอย่างเดียวก็คือห่วงแค่ว่ามั่นใจหรือเปล่าไปแล้วจะแบบปรับตัวได้หรือเปล่าเพราะโดยปกติแล้วการไปเล่นต่างประเทศในปีแรกๆค่ะมันน้อยคนมากที่จะประสบความสำเร็จมันก็จะเหมือนแบบขึ้นลงๆอยู่พักนึงอาจจะปีที่ 2 ปีที่ 3มาถึงจะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่า อาจจะไม่ได้ถามตรงๆแต่ในคำตอบของวิ่งเนี่ยมันมีคำแนะนำที่น่าสนใจผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังที่อยากจะไปเล่นญี่ปุ่นอยากจะทำหน้าที่หลายๆอย่างอยากจะมองอาชีพอื่นนอกจากการเป็นนักกอล์ฟอาชีพแข่งขันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีความรู้มากพอก็สามารถเป็นได้ทุกคนโอเคขอบคุณโปรวิ่งพรณีชุติชัยมากมากครับแล้วก็ขอให้โชคดีทั้งในฐานะที่เป็นยังเป็นผู้เล่นอยู่รวมถึงบทบาทของการเป็นผู้จัดการและโค้ชด้วยนะครับขอบคุณนะคะพี่หนึ่งครับผมถ้ามีโอกาสหรือว่าได้ไปญี่ปุ่นเราอาจจะขออนุญาตพูดคุยกับบรรยากาศที่เขาเปิดทัวร์ใหม่ๆที่นู่นเลยละกันได้ค่ะยินดีค่ะครับขอบคุณมากครับวิ่งครับขอบคุณครับครับก็หวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับให้กับนักกอล์ฟหรือว่าคนที่รักกอล์ฟรู้เรื่องกอล์ฟแต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้เรื่องอื่นเช่นรู้เรื่องของการเดินทางรู้เรื่องของประเทศนั้นๆรู้เรื่องของการใช้ชีวิตและสามารถเอาไปแนะนำผู้เล่นของไทยหรือแม้กระทั่งผู้เล่นต่างชาติคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือจากความเชี่ยวชาญของเราในจุดนี้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งเวเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่พรณีชุติชัยเลือกแล้วก็ถือว่าน่าสนใจเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นครับความรู้ในกอล์ฟนอกเหนือจากการแข่งขันกับตัวเองแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมอื่นๆได้ผมเชื่อว่ายังมีคนเหล่านี้อีกหลายคนที่ไปทำหน้าที่ต่างๆเราก็คงจะพยายามพูดคุยและนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันออกไปให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังแล้วก็เก็บไปพิจารณาหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของกอล์ฟสำหรับตัวท่านเองได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ In Focus กับ All Thailand Golf Tour Podcast ลากันไปก่อนครับพบกัน EP ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ